ครับสวัสดีนะพบกับผมในช่อง YouTube ลูกพระเจ้าตากนะครับไปตกเบ็ดก็ได้ปลาดุกมาครับมื้อนี้มาเฮ็ดเมนูนี้เนาะปลาดุกย่างกับตําแกงครับนะปลาเต็มบ่ออยู่แต่ตกบ่ได้นะได้ตัวเดียวครับนะคนบุญเฮ็ดบาปบ่ขึ้นทีละไก่ย่างนําไก่ย่างอันนี้เป็นไข่ไข่ไก่อเมริกาครับนี่มันบ่ฝัดผมก็เลยเอามันที่จริงนะถ้าขายเป็นหน่วยเนี่ยผมขายหน่วยละ50บาทนะครับให้เพื่อนเอาไปฝากเองแต่นี่ผมบ่ขายว่าถ้าผมขายทันแรงมันฝากมาเป็นตัว1เดือนจะขายตัว500ถ้า3เดือนขายตัวละ1,000สินะเพราะว่าขายเป็นตัวมันดีว่าบ่ดีมันเครื่องฝากมันเสียส่งผสมแล้วผสมเพิ่นได้จักเทื่อสมมาแล้วอยู่เป็นเดือนเครื่องสำรองฝากบ่ดีเสียเก็บ20หน่วยเสียหายหลายแสนเลยทำใส่มะกอกพร้อมมันกลางปลาดุกปักปักเสียดายอยู่ได้จังไงได้นะเขามาขอซื้อไข่ผมมาขายด้วยผมว่ามันฟักเป็นตัวจังสิขายเนาะจับตัวกาดฝนตกลิ้นเนี่ยอายุปลาก็เลี้ยงไว้เต็มบ่อนะปลาดุกแต่บ่กินเบ็ดนี่ตัวเดียวมาขึ้นว่าสิได้มาต้มน้ำปลาเนี่ยว่าเมื่อได้ตัวเดียวฝนกับตกเบิ่นมือเลยอ
ลางสดๆเนี่ยมันหวานเนาะได้กินรสชาติก็มากกว่าจินอายความเป็นอีสานอันนี้ผมแม่นคุยกันบอกความจริงคือพ่อแม่พันธุ์มันสวยพ่อแม่พันธุ์มันงามผู้ใดเห็นก็อยากได้ไข่มันไปตัวหน่วยละ50บาทบ่เอาไปฟักเองถ้ามีตู้ฟักนะดีก็ซื้อพ่อแม่พันธุ์ไปแต่พ่อแม่พันธุ์แพงแน่ครับคนถามซื้ออะไรแต่ผมบ่ขายมันหลายเรื่องเนี่ยถ้าขายไข่นะบางทีเขาไปนะมาฟักสิเขาสิด่าเขาว่าขายใครบ่มีเชียร์บ่มีนั่นให้ดังนั้นก็อย่าขายซะดีกว่าครับไปวันแข่งไปเลยเปล่าการทำโอ้เขาทายดิแซ่บนะครับคลิปนี้ก็คงต้องจากไปแล้วขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube ลูกใบตาขอบคุณน้ำเมนขอบคุณน้ำใจจะพบกันในคลิปหน้าได้ครับขอบคุณครับ